ที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาที่โรงละครอัยราภูเก็ตแฟนตาซีพลเอกประจินจันทร์ตองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลกครั้งที่40 ACM ICT World Final 2016ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง20พฤษภาคม2559โดยใช้สนามกีฬาเทศบาลนครภูเก็ตศูนย์กีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเป็นสนามการแข่งขันมีผู้เข้าแข่งขันเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยจาก40ประเทศ6ทวีปทั่วโลกจำนวน128ทีมซึ่งในจำนวนนี้มีทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน2ทีมคือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้ในพิธีเปิดการแข่งขันนี้มีทางด้านศาสตราจารย์ดร.บิลพาวเชอร์ผู้อำนวยการ ICPC เข้าร่วมพร้อมด้วยนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรองศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ์ลิ่มสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภูเก็ตผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันผู้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรูปแบบในพิธีเปิดเป็นการกล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขันกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันและรับชมการแสดงบนเวทีร่วมกันการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลกครั้งที่40เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั้นจะต้องผ่านการคัดเลือกที่มีการแข่งขันออกเป็น3ระดับได้แก่การแข่งขันระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นการแข่งขันของนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆภายในแต่ละประเทศเพื่อนำผู้ชนะมาแข่งขันในระดับทวีป6ทวีปคือแอฟริกาตะวันออกกลางเอเชียยุโรปลาตินอเมริกาอเมริกาเหนือและแอฟริกาใต้ก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับโลกหรือ World Final ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ประจำปีเรียกว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตทั้งในสงขลาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งหลังจากวันนี้ไปก็จะเป็นการเตรียมตัวแล้วก็จะเริ่มการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ใช้เวลาประมาณ2วันนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ทำการแข่งขันและก็ได้การเลือกผู้ที่ชนะในเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์เรื่องของโปรแกรมเมอร์ต่าง